คุณอนุวัฒน์กลับไปแล้วใช่ไหมแววเธอคิดว่าฉันจะกลับไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอทำไมไม่ออกไปพบฉันคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณอาฉันและท่านอนุญาตให้ฉันเดินเข้าออกได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่อย่างน้อยคุณควรจะส่งเสียงก่อนที่จะเดินเข้ามาอย่างไม่มีมารยาทแล้วการที่เธอวิ่งหนีฉันไม่ออกไปพบฉันมันแสดงถึงความมีมารยาทตรงไหนเธอกลัวอะไรฉันนักหนาถึงแน่หนีฉันหัวซุกหัวซุนแบบนี้ดิฉันไม่ได้หนีแต่แค่ไม่อยากพบคุณไม่อยากพบฉันเพราะไม่อยากเจอคนที่รู้ทันเธอใช่ไหมดิฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่าอะไรแต่ดิฉันไม่มีเวลามากพอที่จะซักถามความจริงเพื่อทำความเข้าใจหรือฟื้นฝอยหาตะเข็บกับเรื่องไร้สาระในเมื่อคุณมาเพื่อคุยธุระแค่5นาทีเชิญคุณพูดเลยค่ะเพราะดิฉันจะให้เวลาคุณเท่าที่คุณต้องการเท่านั้นเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะอีกาสันลองน้องเมียหยางแหมพี่ฟังยากกับข้าวขึ้นป้ออยู่เขาจะกินแกงหอยพี่บอกไปรอวันนี้พี่ยากป่ะได้เขาจะกินวันนี้เขาสอบหือแล้วเอาไปแกงข้าซัดเป็นร้อยๆตัวปียากบ่ได้น้องเอาไปปล่อยเตอร์เขาจะกินวันนี้อันน้องก็ไปหือคนอื่นยากปีบ่ยากมึงต้องยากสองปีบอันปีจะเอาไปปล่อยมึงต้องยากกูจะกินกูจะกินวันนี้สองปีบมันเป็นบาปพี่จะเอาไปปล่อยไปแกงกูจะกินกูจะกินวันนี้ปล่อยเตอร์มันเป็นบาปปล่อยเตอร์สองปีปล่อยเตอร์พี่จะเอาไปปล่อยกูจะกินกูจะกินวันนี้อีนายอีนายเจ้าอีนายอีนายเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าน้องแค่อยากกินแต่พี่จะไปใจดำกับน้องนักปล่อยเตอร์โอ้ยอะไรกันเนี่ยปล่อยอยากกินก็ไปทำเองสิอีนายสองปีบเจ้าปีเถื่อนเฮาเต้าปีอยากบ่ได้ก็เขาไม่อยากทำมันบาปเข้าใจไหมมีเหตุผลหน่อยสิโอ๊ยสองปีบมึงอยากอย่างนึงอีกาสลองคราวนี้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนงำเราจะพาศพกลับไปเต้นเพื่อหาความจริงก่อนที่ศพจะแปลสภาพไปเรื่องนี้ข้าได้แจ้งหมอหลวงโปหมากเรียบร้อยแล้วและท่านก็แนะนำข้าให้ขอความช่วยเหลือจากแม่หมอพุทธซ้อนหมอเจ้าท่านออกหลวงเราควรเคารพผู้ตายด้วยการตรวจหาว่าเหตุใดเขาจึงตายและให้ความยุติธรรมกับเขาไม่ใช่หรือแต่นายพวกนี้มันเป็นเพียงหมอจำแยกเช่นนั้นท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าข้าเป็นได้มากกว่าหมอตำแยหรือไม่นี่มีแผลอันใดนอกจากแผลถูกแทงมอนเซียลงมีดที่คอและลากยาวมาถึงจุดนี้เจ้าค่ะThank you.
เศษดินตะไคร่น้ำและพืชน้ำใดๆเป็นอันยืนยันได้ว่ากัปตันมิได้จมน้ำตายในสายตาคุณพระอานงดีพอสำหรับคุณพระไหมคะสำหรับครอบครัวเราแล้วอานงดีเกินกว่าจะใช้นามสกุลวรทบุตรด้วยซ้ำดีพอที่จะเป็นน้องสะใภ้แค่นั้นหรือว่าดีพอที่จะเป็นยิ่งกว่านั้นคะเวลาคนเรามีรักครั้งแรกเรามักจะทึกทักว่านี่เป็นรักครั้งสุดท้ายแต่เวลามีรักครั้งใหม่ก็มักจะเหมาว่านี่แหละเป็นรักครั้งแรกของเขาคุณพระไม่ลองเปิดใจแล้วมีรักครั้งใหม่แบบคนอื่นเขาบ้างล่ะคะบางทีนี่อาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณพระจริงๆก็ได้นะคะนี่มีใครมาเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าเป็นพ่อไม้ก็ไม่ได้หมายความว่าเชี่ยวชาญเรื่องความรักไปทั้งหมดนะคะอ่อนหัดแบบนี้ให้คนโสดอย่างอนงมาติวดีไหมคะแต่เรียนจบแล้วห้ามไปจีบใครพร่ำเพรื่อนะคะยังไงอนงก็ต้องเป็นคนเลือกให้เท่านั้นอะไรแบบนี้คงไม่ต้องสอนหรอกมั้งคะสี่ห้าเดือนที่แล้วคุณพระยังไว้ตัวอยู่เลยค่ะอานงเข้าไม่ถึงเขตห่วงห้ามนี้ด้วยซ้ำ